นนทนันเอนเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอฉันเอาเข้ามาฉันรับผิดชอบเองได้เอ็งรับผิดชอบนะโอ้ยข้าไม่ยอมแต่ยืนได้แต่ยืนได้ยืนได้ยืนได้ดูสิสวัสดี TikTok ในคลิปนี้ผมมีภาพยนตร์ดีๆมาแนะนำและเป็นภาพยนตร์ที่เหมาะแก่การสะสมและยังเป็นภาพยนตร์ฝั่งฮ่องกงและเป็นภาพยนตร์ที่ในยุค90นั้นฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองในฝั่งเอเชียรวมถึงประเทศไทยด้วยบ็อกเซตหนังตระกูลผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะหรือหนังตระกูล A Moment of Romance เรื่องราวโศกนาฏกรรมแห่งความรักของชายหนุ่มสมาชิกแก๊งและหญิงสาวผู้เลอโฉมดีกีนักเรียนนอกและยังเป็นลูกเศรษฐีอีกต่างหากภาพยนตร์เรื่อง A Moment of Romance หรือผู้หญิงฆ่าใครแตะในปี1990หรือปี1990นำแสดงโดยหลิวเต๋อหัวหรือแอนดี้เหล่าตักว่าร่วมด้วยอูเฉินเหลียนเป็นผลงานการกำกับของเฉินมู่เซิงหรือเบนนิชานและในบ็อกเซตนี้ยังรวมไปถึง A Moment of Romance Part 2หรือผู้หญิงฆ่าใครแตะภาค2ในปี1993เรื่องราวก็ไม่ต่างอะไรกันจากภาคแรกเพียงแต่กับกันระหว่างนางเอกกับพระเอกในภาคแรกนั้นตัวพระเอกจะเป็นสมาชิกแก๊งมาเฟียแต่ในภาคที่2นี้ตัวพระเอกจะเป็นลูกคนมีตังค์และชอบแข่งรถแล้วก็เป็นสมาชิกแก๊งมาเฟียส่วนนางเอกนั้นเป็นหญิงสาวเร่ร่อนในส่วนของภาค2นั้นคนที่มาแสดงเป็นพระเอกก็คือกัวฟู่เฉินส่วนนางเอกก็ยังคงได้อูเฉินเหลียนมาร่วมแสดงเหมือนเดิมเป็นผลงานการกำกับของเฉินมู่เซิงหรือเบนนิชานและอีกเรื่องที่อยู่ในบ็อกเซตนี้ก็คือ Casino Rider 2หรือตอนฉายในบ้านเราใช้ชื่อว่าผู้หญิงฆ่าใครจะแตะตอนแตะได้ถ้าไม่กลัวโลกแตกในส่วนของ Casino Rider 2หรือผู้หญิงฆ่าใครจะแตะตอนแตะได้ถ้าไม่กลัวโลกแตกนั้นเป็นเรื่องราวของเซียนพนันซึ่งจริงๆแล้วภาพยนตร์เรื่อง Casino Rider 2เนี่ยเป็นภาคต่อของเจาะเหลี่ยมกะโหลกหนังในปี1989หรือ1990แต่ทางผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทยนำมาฉายจึงเปลี่ยนจากเจาะเหลี่ยมกะโหลกเป็นผู้หญิงฆ่าใครจะแตะตอนแตะได้ถ้าไม่กลัวโลกแตกเพราะว่าถ้าตั้งชื่อไทยให้เข้ากับยุคสมัยในตอนนั้นหนังจะต้องทำเงินถล่มทลายแน่นอนและหนังทำเงินถล่มทลายตามที่คาดไว้เพราะในยุคนั้นกระแสของผู้หญิงฆ่าใครจะแตะกำลังฟีเวอร์คาสิโนไรเดอร์หรือผู้หญิงฆ่าใครจะแตะตอนแตะได้ถ้าไม่กลัวโลกแตกนำแสดงโดยลิวเตอร์หัวอูเชียนเหลียนกำกับการแสดงโดยตู่ชี่ฟงอย่าลืมหาบ็อกเซตนี้มาชมที่บ้านกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดเข้ามาชมรายการทาง TikTok คลิปหน้าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรโปรดติดตามรายการของผมทาง TikTok สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับตอนนี้กี่หนแล้วเรือลำนี้เป็นของอาฟ่ามาก่อนก็เคยเลี้ยงดูฉันเธอมาจันโตรักเธอเหมือนลูกจะเป็นหรือตาย前流泪的声音，无谓留在另一颗心。美，莫非呢？有丧尸啊？那就不安排。来呢，来呢。条呢，没米罗马，我就去送。Talk about movie by Samuel.